มาเก็บเราสิมากินเราสิมาเก็บเราสิมากินเราสิอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงอย่างแว่วๆฟังไปฟังมาเก้ามนมันห้องเฮาอีว่าสู่เขาเฮาก็เลยยืนแยงซะกำแล้วก็ทำตามคำขอเก็บก็เก็บเอากินก็กินเอาแล้วทันใดนั้นแกนมนมันก็ล่วงลงดินน่ะเนี่ยคือเฮานึกถึงตำนานห้าของผีละมัดกับทิดบีและเก้ามนหรือว่ามนมะลิสีแดงอีว่าโอ้เอ้ยเห็นมาสู่เขาเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าผีละมัดกับทิดบีนี่นะเขาเป็นแฟนกันบ้านเขาอยู่ใกล้กันแต่ว่าคนใหญ่เขาบ่เคยคบกันสองคนนี้โดนกีดกันสารพัดสารเพแต่ก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ฮักกันจนอยู่มาวันหนึ่งสองคนนี้ก็เลยคิดจะหนีก็เลยป้ากันหนีเพื่อที่จะไปสร้างครอบครัวใหม่อยู่ด้วยกันนะเลยนัดปะกันที่ใต้ต้นมอนหรือว่ามอนเบอร์รี่เต้าที่มันสูงใหญ่ออกหน่วยสีขาวเราหิมะอีวะแต่ว่าทิดบีนี่มาถึงก่อนพีละมัดแล้วก็บังเอิญไปป้าราชสีก็เลยหนีราชสีได้แต่เงาผ้าคุ้มล้นราชสีกระตาบดีก็เลยไปงาผ้าคุ้มหันปากก็เปื้อนเลือดไงวะต่อมาพีละมัดก็มาถึงแต่บ่เห็นทิดบีเห็นกับผ้าคุ้มหันก็เลยนึกว่าทิดบีตายแล้วก็เลยเดินไปแต่งตัวเก่าตายที่เก่ามอนหันเหียเฮียทิดบีจะปิกมากับป้าพีละกำลังจะตายแล้วก็เลยเอามีดแทงตัวเก่าตายแหมอีวะเพื่อที่จะได้ตามตายพีละมัดไปที่นี่เลือดสองคนนี่นะมันก็เลยไปกระเด็นใส่เก่ามอนมันออกหน่วยเป็นสีขาวจัดดีกลายเป็นสีแดงปึ้งเรื่องเหี้ยจ้อยนะจนถึงปัจจุบันนี่อีวะเออไอสูเขาเฮาก็ได้เป็นกำกึดแหมเก็บเก่ามอนบ่ได้กินบ่ได้กินบ่ลงเฮมอเซนซิทีฟเจ็บหัวงา